สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับวันนี้เป็นวันจักรี6เมษายน2563นะครับหลายคนก็หยุดนะก็เลยถือโอกาสเข้ามาพบปะพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการผมเลยตั้งหัวข้อเป็นประเด็นนะฮะผมเชื่อว่าประเด็นที่ผมตั้งหัวข้อนั้นนะครับก็เป็นประเด็นที่สังคมและประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนคือผมมองว่าอย่างนี้การแก้ปัญหาเรื่องโควิดนะครับรัฐบาลจะสายตาสั้นไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับถ้ารัฐบาลสายตาสั้นเมื่อใดนะฮะแล้วสุดท้ายผลกระทบนะครับจนเศรษฐกิจพังยับเยินเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ยิ่งกว่าโควิดเพราะฉะนั้นรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาผมจึงพยายามที่จะหยิบยกประเด็นต่างๆออกมาพูดอย่างน้อยๆนะครับถ้ารัฐบาลได้ฟังนะก็จะได้เห็นว่าเอาละกระบวนการแก้ปัญหาของรัฐบาลหรือแก้ปัญหาของคนไทยนั้นท่านจะต้องไม่สายตาสั้นท่านจะต้องมีสายตายาวคำว่าสายตายาวนั้นหมายความว่าจะต้องมองหลายๆมิตินะครับไม่ใช่มองมิติเดียววันนี้รัฐบาลยังมองมิติไม่ครบนะครับวันนี้นะก่อนเข้ารายการเนี่ยผมเห็นพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนนะเป็นชาวสวนผลไม้เมื่อวานดูข่าวบอกว่าที่จังหวัดนครนายกนั้นน้ำดอกไม้คือมะม่วงนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยเกรดส่งออกกิโลละ8บาทโอ้ผมไม่สบายใจเลยนะครับเพราะนี่หน้าร้อนหน้ามะม่วงทุเรียนนะครับมะม่วงองุ่นแถวราชบุรีหรือหลายๆจังหวัดเท่าที่ดูปรากฏว่าเอ้านะครับสินค้าทุกอย่างราคาลงหมดนั่นหมายคือว่าผลไม้นะครับซึ่งพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนจะต้องอยู่จะต้องกินปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาก็คือว่าการที่รัฐบาลประกาศให้แต่ละจังหวัดกำหนดมาตรการของตนเองนะแล้วแต่ละจังหวัดก็ไปประกาศมาตรการของตนเองอย่างเช่นการเข้าจังหวัดการห้ามเข้าจังหวัดการเข้าห้ามเขตพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่เอาละนั่นก็เป็นมาตรการที่ต่างคนต่างสั่งแต่ผลที่กระทบคืออะไรรู้ไหมที่ผมพูดบอกเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมโทรไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับโทรไปถามสาธารณสุขนครสวรรค์บอกว่าเอาละนะผมจะไปเอาไปช่วยเกษตรกรชาวสวนนะคือรายการตรงประเด็นรายการตรงไปตรงมาทางช่องตรงไปตรงมาผมมีความคิดอย่างหนึ่งว่าพี่น้องชาวสวนที่มีผลไม้อยู่นะครับวันนี้ขนย้ายลำบากขนย้ายยากและก็ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนก็เลยคิดว่าเอ๊ะรายการตรงประเด็นหรือรายการตรงไปตรงมาทางช่องตรงไปตรงมาทีวีเราจะช่วยได้ไหมคือช่วยชาวสวนแล้วก็ช่วยพนักงานไปด้วยคือหมายความว่าพนักงานก็ไม่มีรายได้นะครับร้านค้าก็ปิดแล้วชาวสวนก็ไม่สามารถขายผลไม้อะไรได้ก็เลยตั้งแนวคิดว่าเอาละผมจะคิดช่วยชาวสวนแล้วก็คิดช่วยพนักงานด้วยนี่แหละนะครับให้มีรายได้ให้อยู่ได้กินได้แล้วช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วยก็เลยโทรศัพท์ไปถามที่จังหวัดนครสวรรค์ที่สาธารณสุขถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเดินทางจากกรุงเทพเพื่อไปรับผลไม้ที่จังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดชัยนาทเพื่อเอามาจำหน่ายในกรุงเทพก็เป็นรถขนส่งนี่แหละถามว่าเอาถ้าเราขับรถเข้าไปจังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดชัยนาทแล้วเนี่ยนะครับจะมีการกักตัวไหมจะมีการควบคุมตัว14วันไหมหรือจะมีมาตรการอย่างไรปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบได้อันนี้คือตัวปัญหาผมต้องบอกว่ารัฐบาลยังสายตาสั้นคือคุณจะต้องมองว่าวันนี้นะครับ1เงื่อนเวลานะประกาศเนี่ยสรุปแล้วจะจบเมื่อไหร่อันนี้ต้องชัดนะครับไม่งั้นเศรษฐกิจพังนะครับบอกว่า21เมษาจบ21เมษาต้องประเมินเลยนะครับถ้า21เมษาปรากฏว่าไม่สามารถควบคุมได้ท่านจะทำอย่างไรในเรื่องต่างๆเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการอยู่เรื่องการกินของพี่น้องประชาชนอันนี้สำคัญนะพอสายตาสั้นก็หมายความว่าคือมันมองไม่ทั่วให้แต่ละจังหวัดประกาศเองแต่ละจังหวัดก็ไม่สามารถตอบคำถามได้นะครับว่าถ้าขับรถจากกรุงเทพไปเพื่อจะไปเอามะม่วงก็ดี
นะครับเดี๋ยวจะไปเอาส้มโอที่จังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดชัยนาทก็ดีเนี่ยเอามาขายที่กรุงเทพเนี่ยเดินทางได้หรือไม่ตอบไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่ตอบไม่ได้โยนกันไปโยนกันมาโยนจนกระทั่งหมดโทรศัพท์ไม่รู้เท่าไหร่เห็นไหมนี่คือมาตรการผมต้องบอกว่าถ้ารัฐบาลสายตาสั้นเศรษฐกิจจะพังสุดท้ายเศรษฐกิจพังนะครับพี่น้องชาวสวนจะอยู่ยังไงล่ะครับอย่างน้อยๆคำถามง่ายๆนะครับอย่างเช่นคำถามที่ผมถามเนี่ยเอาละนะครับคุณห้ามเข้าจังหวัดหรือคนที่ห้ามอพยพไปต่างจังหวัดนั่นหมายถึงว่าเขากลับบ้านจะต้องมีมาตรการในการกักตัวอันนั้นชัดเจนโอเคเข้าใจได้แต่กรณีเรื่องการทำมาค้าขายจะต้องเอาของต่างจังหวัดมาเข้าในกรุงเทพจะของเทพไปต่างจังหวัดเอาไปขายให้พี่น้องได้อยู่ได้กินเป็นการระบายสินค้าเป็นระบายผลไม้รัฐบาลต้องให้เจ้าหน้าที่ตอบให้ชัดครับนะไม่ใช่ตอบอ้ําๆมืออึ้งตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะพี่น้องชาวสวนที่มีมะม่วงจะสุกจะเน่าขายในจังหวัดก็เหลือเฟือนะครับขายในจังหวัดมันก็พอตังก็ไม่มีเอาจะเอาเข้ากรุงเทพหรือจะไปจังหวัดใดก็เอาไปไม่ได้แล้วเขาจะอยู่เขาจะกินยังไงอันนี้คือต้องชัดนะครับเห็นผมเห็นรัฐบาลประกาศว่าเอารถขนส่งไม่เป็นไรนะก็ขนส่งสินค้าไม่เป็นไรก็ประกาศเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ถามเอาเข้าจริงๆเจาะเขาไปเป็นเรื่องไปแต่จังหวัดปรากฏว่าตอบคำถามนี้ไม่ได้นะครับนี่เป็นฝากเป็นประเด็นรัฐบาลศูนย์บริหารโควิดท่านจะต้องแจ้งไปยังแต่ละจังหวัดนะครับหาบอกมาตรการที่ชัดเจนอย่างเช่นว่าถ้าเขาจะไปเอาผลไม้มาขายในกรุงเทพนะครับหรือจะส่งอะไรของกินในกรุงเทพไปต่างจังหวัดสามารถไปได้เดินทางได้แต่ต้องแจ้งเหตุอย่างไรนะครับเราต้องกลับได้คนอยู่กรุงเทพเขาจะไปรับผลไม้ที่ต่างจังหวัดปรากฏว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาไปแล้วเขาจะต้องถูกกลับหรือไม่ถูกไหมครับเมื่อเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องถูกกลับหรือไม่เขาก็ไม่กล้าที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปเอาผลไม้มาขายในกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับหรือจังหวัดใหญ่ๆนะที่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่เขาควรจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะอันนั้นฝากประเด็นนี้ไปยังรัฐบาลว่าถ้าเราสายตาสั้นเศรษฐกิจพังแน่ครับวันนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมการปิดห้างการปิดร้านค้าปัญหามันก็เกิดไม่ได้แปลว่าเราเข้าใจว่ามาตรการในการที่จะพยายามไม่ให้โควิดนะหรือโควิด-19เนี่ยมันแพร่เชื้อหรือเกิดการระบาดเราเข้าใจได้ในประเด็นนี้และเราก็ช่วยกันอยู่แต่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการทำมาค้าขายเรื่องการกินเรื่องการอยู่ก็ยังเป็นสาระสำคัญนะครับวันนี้จะสั่งของแพงหมดแล้วครับแทบทุกเรื่องแพงเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งนะครับค่าขนส่งวันนี้ไม่ว่าแก๊ปนะฮะไม่ว่าอะไรนะเคอรี่นะราคาแพงหมดเคอรี่นะครับเท่าที่ทราบนะถ้าเป็นการส่งผลไม้แพงขึ้นไปหนึ่งเท่าตัวเห็นไหมรัฐบาลควบคุมได้ไหมคุณกำกับได้ไหมส่งผลไม้ตอนนี้แพงขึ้นตั้งหนึ่งเท่าตัวนะครับตั้งแต่เมื่อวานมั้งอย่างนี้เป็นต้นน่ะอันนั้นกลายเป็นว่าเอาวิกฤตมาขูดริดรีดขูดเนื้อเพราะอะไรเพราะท่านไม่สามารถให้รถขนส่งหรือท่านไม่ประกาศให้ชัดเจนว่าเอาละนะครับรถขนส่งที่จะไปรับผลไม้มาขายเขาไปเอามาขายได้นะไม่เป็นไรนะครับเป็นการช่วยชาวสวนเป็นการช่วยเกษตรกรอันนี้ต้องชัดนะครับไม่จะอึมครึมอึ้งอึ้งนะฮะเรื่องคำตอบง่ายเรื่องการกินการอยู่การดำมาค้าขายรัฐบาลต้องสามารถประกาศให้ชัดเจนได้วันนี้สิ่งที่ท่านต้องทำหนึ่งเงื่อนเวลาในการประกาศเคอร์ฟิวเงื่อนเวลาในการที่จะกำหนดเรื่องมาตรการข้ามจังหวัดนะครับไม่ใช่วันนี้จังหวัดนี้ยังไม่เปิดจังหวัดนั้นเปิดวันนี้จังหวัดนี้ยังไม่ปิดจังหวัดนั้นปิดพอจังหวัดนี้เปิดจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นปิดคือมาตรการอย่างเงี้ยมันจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหันต์นะครับเงื่อนเวลาต้องชัดเจนนะสองชาวสวนนี่เขาจะทำยังไงชาวสวนนี่เขามีผลไม้อยู่ในมือตอนนี้เขาจะทำยังไงเขาจะส่งมากรุงเทพได้อย่างไรต้องให้ชัดเจนนะครับขายได้ไม่ต้องห่วงนะครับรถที่ขนส่งผลไม้นะขนส่งผักขนส่งอะไรก็แล้วแต่เป็นสินค้าการเกษตรไปรับได้เลยเอามาขายได้เลยท่านจะไม่ถูกกักตัวแต่ว่าท่านจะต้องตรวจนะคือตรวจอะไรตรวจไข้ตรวจวัดนะให้ความร่วมมือกับด่านแล้วก็ให้แจ้งเขาด้วยนะครับไปแล้ววันนี้กลับไปเช้าเย็นกลับอย่างนี้ต้องชัดนะครับและต้องแจ้งไปยังจังหวัดต่างๆให้รับทราบด้วย
นะครับไม่อย่าต่างคนต่างคิดและปัญหาก็คือชาวสวนจะอยู่จะกินยังไงผลไม้ก็ต้องเน่านะครับต้องเสียหายไม่ใช่บอกว่าคุณก็แปรรูปจะบ้าแล้วครับจะแปรรูปไหนทันนะมันไม่กี่วันอย่าไปพูดแบบพลเอกประยุทธ์ที่บอกน้ำท่วมก็ไม่จะไปยากอะไรก็เลี้ยงปลาสิในสมแม่นะครับน้ำท่วมก็เลี้ยงปลาดีภาคอีสานนะอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับวันนี้ปัญหาโควิดต้องแก้ด้วยปัญญานะครับแก้ด้วยองค์ความรู้แล้วก็ต้องมองให้รอบด้านอย่าสายตาสั้นนะครับแล้วก็โรงงาน SME เขาจะทำยังไงนะครับร้านค้าวันนี้ขายของไม่ได้เขาจะต้องทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องชัดนะจะไม่ได้อีกกี่วันอันนี้ก็ต้องชัดเพราะอย่าลืมนะครับอย่างกรณีธนาคารบอกว่างดจ่ายดอกจ่ายต้นบางธนาคารด้วยนะครับหลายธนาคารใหญ่ๆผมยังตำหนิอยู่นะครับว่าท่านควรจะเป็นผู้นำในการนำแบงค์เล็กแต่แบงค์ใหญ่หลายๆแบงค์วันนี้ยังไม่เห็นมาตรการเลยชัดเจนเลยนะครับแบงค์เล็กเขาบอกว่าลดต้นลดดอก3เดือนไม่ต้องจ่ายเขาประกาศไปแล้วแต่แบงค์ใหญ่ยังเฉยนะครับทำมาหากินอะไรก็ไม่ทราบนะฮะหรือเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องร้านค้าร้านขาย SME ห้างสรรพสินค้าอันนี้ก็ต้องชัดว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับผมเองเนี่ยจริงๆลึกๆเนี่ยนะครับผมว่าห้างสรรพสินค้านี่ควรเปิดได้ซ้ำไปในมุมผมนะแต่ว่ามาตรการในการคัดกรองต้องดีเพราะว่าคนก็ระวังไม่ไปเดินอยู่แล้วครับโดยหลักถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ไปเดินเอาง่ายๆวันนี้เนี่ยนะครับเครื่องอะไรนะกล้องวงจรปิดนะไอตัวเสียบมันเสียอะแดปเตอร์ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเห็นไหมฮะเพราะห้างก็ปิดก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็อาศัยสั่งซื้อตัวเท่าไหร่รู้ไหมครับบวกกันไป4-500บาทอะแดปเตอร์ตัวเดียวบวกไป4-500บาทเห็นไหมฮะอันนี้คือมาตรการของรัฐบาลที่ผมว่ายังมองว่าสายตาสั้นในการแก้ปัญหานะครับเราจะต้องมองยังฉะเชิงเทราเนี่ยเช้าผมดูข่าวห้างที่จังหวัดฉะเชิงเทราเปิดผมไม่เห็นด้วยนะจริงๆอันนี้พูดจากใจนะครับว่ามาตรการในการไล่ล่าโควิดเนี่ยอะไรคือสำคัญอย่างเช่นการสอบสวนโรคอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับการกักบริเวณผมเห็นด้วยนะครับการเก็บการกักพื้นที่ผมเห็นด้วยแต่ว่าไปปิดร้านค้าหมดแล้วคนจะทำมาหากินอะไรล่ะครับมันไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้ามีลำบากอย่างเดียวนะคนที่ใช้สอยอ่ะอย่างเงี้ยคืองานเนี่ยยังก็ต้องทำถูกไหมครับไม่ได้ปิดทั้งหมดเนี่ยงานต้องทำแต่อุปกรณ์ที่ต้องซื้อเนี่ยมันไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนซื้อก็แพงกลับกลายเป็นเรื่องซ้ำเติมนะครับซ้ำเติมจริงๆท่านลองมาสัมผัสเอาง่ายๆอย่างผมว่าเนี่ยกล้องวงจรปิดเสียเนี่ยนะครับเนื่องจากอะแดปเตอร์มันพังเนี่ยจะไปซื้ออะแดปเตอร์ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนซื้อก็ต้องหาอินเทอร์เน็ตโทรสั่งบวกค่ารถ500บาทอะแดปเตอร์ตัวละ190บาท100บาท120แต่ต้องซื้อตัว600 700นี่คือภาวะที่รัฐบาลจะต้องมองการเหล่านี้ด้วยนะครับไม่ได้มองแต่กักเข้าใจนะครับทุกคนก็ร่วมมือว่าอยากจะกักแต่จะต้องเปิดบางเรื่องผมมองอย่างนั้นนะครับจะต้องเปิดบางเรื่องเพราะสำคัญก็คือว่าเรายังไม่รู้ว่าท่านจะปิดไปถึงเมื่อใดนะครับมีวันกำหนดที่แน่นอนไหมยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้เลยนะครับนี่คือประเด็นที่อยากจะพูดวันนี้ว่าถ้าเราไปมองแต่โควิดเศรษฐกิจพังยับเยินแน่นะครับและหนักรัฐบาลเอาไม่อยู่หรอกครับรัฐบาลไม่มีทางอุ้มอยู่นะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นจะต้องมีการประสานงานและตอบคำถามที่ชัดเจนผมพยายามเช็คนะครับคือทำงานเนี่ยก็เราทำงานสื่อแล้วก็พยายามเช็คข้อมูลไม่ใช่หรอกครับที่เช็คข้อมูลเนี่ยไม่ได้ต้องการจับผิดแต่ต้องการสะท้อนให้รัฐบาลได้เห็นนะว่าปัญหาที่ท่านแก้เนี่ยนะครับมันถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือยังใช่คือแก้แบบก็แบบทหารนี่แหละครับพูดกันตรงๆนี่แหละบางคนก็ต้องบอกว่าพอสิ้นสุดโควิดนี่นะต้องหานายกใหม่เลยต้องหารัฐบาลใหม่เลยนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ก่อนโควิดนี่ก็จะแย่อยู่แล้ววันนี้ประชาชนไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินฝากมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะมีเงินเก็บมีเงินฝากมีน้อยมากแล้วเขาทำมาค้าขายไม่ได้แล้วเขาจะอยู่กันอย่างไรอันนี้คือตัวปัญหาวันนี้เนี่ยนะครับ อย่างอื่นจริงๆแล้วการทำงานก็ไม่ได้หยุดรายจ่ายไม่ได้หยุดนะครับการกินการอยู่ทุกอย่างไม่ได้หยุดหยุดอยู่อย่างเดียววันนี้คือหยุดรายรับนี่คือตัวปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเลยเรากำลังหยุดรายรับของภาคประชาชน
เราต้องไม่หยุดรายรับวิธีคิดของรัฐบาลนะครับมาตรการก็ทำกันไปการสอบสวนโรคการตามประกบจี้ให้ชัดนะครับแต่ต้องไม่หยุดรายรับของภาคประชาชนถ้าท่านหยุดรายรับภาคประชาชนเมื่อไหร่รัฐบาลเอาไม่อยู่ล่ะครับต่อให้ประกันสังคมจะลงมาช่วยแบงค์จะลงมาช่วยช่วยแบบไหนล่ะครับไม่มีล่ะครับแบงค์ช่วยไม่มีเพราะเขาทำธุรกิจด้านการเงินนะไอ้ที่เลื่อนนะครับ3เดือนเนี่ยไม่ได้แปลว่า1ดอกเบี้ยไม่เกิดนะดอกเบี้ยเหมือนเดิมวันนี้รัฐบาลประกาศหรือยังว่าดอกเบี้ย 0% ประกาศหรือยังยังดอกเบี้ยยังเหมือนเดิมนะครับดอกเบี้ยเงินฝากก็เลย 0.5 0.75 และดอกเบี้ยเงินกู้ล่ะครับคุณกำหนดเขาได้ไหมคุณบังคับธนาคารได้ไหมธนาคารใหญ่ๆอย่างเช่นไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรแบงค์ใหญ่ๆทำเป็นตัวอย่างให้เขาดูบ้างไหมนะครับใครถือหุ้นใหญ่มาช่วยดูหน่อยได้ไหมอันนี้คือการมองประชาชนอย่างแท้จริงด้วยการช่วยแต่ธนาคารไม่ได้ช่วยนะครับช่วยอย่างเดียวคือช่วยแบ่งเบาว่าเอาละช่วงนี้อันนี้เฉพาะ7ธนาคารนะครับบอกว่าช่วงนี้ยังไม่ต้องจ่ายต้นจ่ายดอกนะนะครับ3เดือนถามว่านี่คือการช่วยหรือไม่มันเป็นเพียงการช่วยแบ่งเบาภาระแต่จริงๆก็ไม่ใช่แบ่งเบานะครับดอกเบี้ยเกิดเหมือนเดิมนะดอกเบี้ยเกิดเหมือนเดิมแล้วพอสิ้นสุดโควิดก็ต้องมานั่งผ่อนเหมือนเดิมและยอดหนี้ก็จะมากกว่าเดิมอย่างนี้เขาเรียกเป็นการช่วยใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับแบ่งเบาพอพูดได้นะฮะแต่การช่วยที่แท้จริงรัฐบาลอุ้มมาอยู่หรอกถ้าท่านไม่สามารถประคองเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นจึงฝากประเด็นนะครับอยากฝากประเด็นในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจผมว่าเหนือกว่าโควิดนะวันนี้โควิดถ้าประเทศไทยเราเนี่ยเสียชีวิตอยู่เท่าไหร่23ใช่ไหมครับติดเชื้ออยู่ประมาณ 2,169 ถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนของคนทั้งประเทศประมาณ70ล้านคนเนี่ยนะครับก็ถือว่าน้อยกว่าเทศกาลสงกรานต์นะอันนี้พูดกันตรงๆนะสงกรานต์เสียชีวิตทีเป็นหลักร้อยนะครับแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าไปขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่แต่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นว่ามาตรการในการแก้ไขนะครับมาตรการในการบริหารจะต้องควบคู่กับการบริหารเศรษฐกิจไปมองแต่โควิดอย่างเดียวนะแต่เศรษฐกิจอะไรก็ปิดหมดนะครับอันนั้นก็ไม่ขายอันนี้ก็ไม่ขายนะครับมันก็ลำบากสำคัญก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารผมฝากรัฐบาลจริงๆวันนี้รัฐบาลยังขาดการประชาสัมพันธ์น้อยมากอย่าอาศัยโกศกรัฐบาลอย่าไปใช้เลยครับรองศาสตราจารย์น่ะไม่มีทางหรอกจะไปทำอะไรได้นะองค์ความรู้เรื่องสื่อมีหรือเปล่าการพูดการอะไรประชาชนก็ฟังขนาดไหนแล้วโกศกรัฐบาลของคุณน่ะไม่มีทางหรอกครับนะวันนี้ก็เลยไปมุ่งดีที่เรื่องของการสื่อสารข้อมูลผมอยากจะฝากจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะวันนี้เลยเจาะประเด็นออกมาแล้วนะก็จะพูดเรื่องประเด็นนี้แหละคืออย่ามองแต่โควิดจนเศรษฐกิจพังยับเยินนะครับมองเรื่องการค้าเรื่องการขายจะขายอย่างไรวันนี้ร้านค้าจะเอายังไงห้างนี่นะครับคนลำบากในการซื้อขายต้องซื้อราคาแพงการปิดห้างได้ประโยชน์จริงหรือไม่นะครับเป็นการสกัดกั้นโควิดได้จริงหรือไม่ถ้าเราเปิดห้างแต่ว่ามาตรการการเข้าห้างให้มีความเข้มงวดเพราะยังไงก็แล้วแต่ประชาชนถ้าไม่จำเป็นก็ผมก็เชื่อว่าไม่ไปเดินห้างอย่างผมเองเนี่ยเอาง่ายๆเลยถ้าไม่จำเป็นจะต้องซื้อจริงๆก็ไม่ไปห้างหรอกครับเพราะเราก็รู้อยู่ว่าห้างนะมันคนเข้าไปแออัดแต่ต้องมีแหล่งระบายแหล่งการซื้อขายให้ได้นะครับต้องมีแหล่งการซื้อขายให้ได้ไม่ฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นว่าพ่อค้าขูดรีดขูดเนื้อประชาชนลำบากนะครับพ่อค้าขูดรีดขูดเนื้อหาจังหวะฉวยโอกาสเพราะอะไรเพราะอาศัยว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนไม่มีแหล่งซื้อก็เลยหาวิธีการขายผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ราคาแพงบวกสินค้าราคาบวกอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นฝากรัฐบาลประชาสัมพันธ์เรื่องผลไม้นะเรื่องชาวสวนวันนี้ส้มโอสุกจะเอายังไงนะครับขนมากรุงเทพได้ไหมไปไม่ต้องถูกกักใช่ไหมประกาศให้ชัดนะครับแต่ท่านต้องไปเช้าเย็นกลับนะถ้าไปเช้าเย็นกลับขนกลับได้เลยเอามาขายได้นะส้มโอเป็นยังไงมะม่วงเป็นยังไงทุเรียนเป็นยังไงองุ่นเป็นยังไงผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยนะครับท่านไปขนได้นะอันนี้รัฐบาลต้องประกาศให้ชัดนะครับต้องชัดและก็สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับจะไปหวังบริษัทขนส่งนะครับไม่จะเป็นแก๊ปไม่เป็นเคอรี่วันนี้เห็นไหมล่ะนะครับพอเขาบอกว่าเอาปริมาณมันเยอะเขาต้องขึ้นราคารัฐบาลมีปัญญาอะไรไปทำเขาไหมล่ะ
ความจริงปริมาณยิ่งเยอะราคายิ่งต้องถูกคุณเข้าใจไหมคุณเอียมยุทธนะถ้าคุณนำมาค้าขายคุณจะรู้เลยนะครับถ้าปริมาณการขนส่งมันยิ่งเยอะราคามันต้องยิ่งถูกแต่วันนี้ปรากฏว่าถ้าขนผลไม้คิดเพิ่ม1เท่าตัวอะไรกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ท่านต้องกลับไปสอดส่องดูแลนะครับท่านอาจจะอยู่สูงเกินไปกับการสัมผัสพี่น้องประชาชนท่านอยู่สูงเกินไปในการที่สัมผัสพี่น้องเกษตรกรอยู่สูงเกินไปสำหรับคนรากหญ้าเดินดินนะที่ต้องลำบากเพราะฉะนั้นหัดฟังนะครับแล้วก็ลองไปดูนะครับวันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นสั้นๆทางตรงไปตรงมานะครับทางช่องตรงประเด็นเราเนี่ยนะครับก็ฝากเป็นประเด็นนะครับหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นมานะครับสวัสดีมาก็เยอะนะฮะใช่พูดถูกครับนะครับผมผมปิดตั้งแต่วันที่22มีนาจะให้เปิดวันไหนก็ไม่บอกเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือชัดเจนคือต้องชัดนะครับว่าปิดแล้วจะให้เปิดเมื่อใดเพราะอย่าลืมเขาต้องหารายรับเขาต้องมีรายได้คนไม่มีรายได้อยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีเงินเก็บนะครับวันนี้คนมีรถมีลาขี่ผ่อนดังนั้นแหละครับส่วนใหญ่อะนะ 90% ละมั้งถูกไหมฮะต้องผ่อนบ้านต้องผ่อนรถนะบางคนผ่อนเมียเขาอีก ผ่อนลูกอีกเพราะว่าอะไรลูกก็ต้องเรียนลูกต้องใช้จ่ายลูกยังไม่มีรายได้ก็ต้องผ่อนลูกนะครับต้องใช้จ่ายให้แก่ลูกแต่คุณไปหยุดยับยั้งรายรับของเขาเนี่ยคุณคิดผิดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมอยากฝากจริงๆนะครับลองกลับไปคิดทบทวนดูสินะเอาละผิดเคอร์ฟิวก็ไม่ว่าอะไรนะครับจะกักบริเวณคนอันนี้เห็นด้วยอันนี้ต้องเป็นมาตรการที่ชัดเจนทางการแพทย์นะต้องตามตัวต้องทุ่มเทเวลาในการที่จะหากลุ่มเสี่ยงอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแล้วกัก14วันผมก็เห็นด้วยแต่เรื่องรายรับเรื่องทำมาค้าขายท่านเอามาปนกันไม่ได้ท่านพูดบอกว่าถ้าเปิดร้านค้าทำมาค้าขายคนมันจะไปซื้อก็เปิดหลายๆร้านสิครับคนก็จะกระจายกันไปแต่ถ้าเปิดร้าน2ร้านแน่นอนคนก็แห่กันไปเป็นเรื่องปกติธรรมดานั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ควรสายตายาวนะครับอย่าสายตาสั้นเลยนะครับถ้าเราสายตาสั้นการแก้ปัญหาโควิดผ่านนะผมก็เชื่อว่าผ่านนั่นแหละครับจะปัญหาจะผ่านเมื่อไหร่นะฮะผ่านเมื่อไหร่กว่าโควิดจะผ่านประชาชนตายราบคาบหมดแล้วครับนะตายเพราะอะไรรู้ไหมตายเพราะว่ามันไม่มีรายรับมันไม่รู้จะอยู่ไม่รู้จะกินยังไงเงื่อนไขธนาคารในอนาคตตอบไม่ได้ว่าธนาคารจะช่วยเหลืออย่างไรรัฐบาลจะออกเงินกู้แบบไหนจะออกแบบไม่มีดอกเบี้ยใช่ไหมวันนี้รัฐบาลทำไมไม่ประกาศเลยล่ะครับดอกเบี้ย 0% เหมือนอเมริกาเขาอะทำไมคุณกักๆอะไรล่ะใช่ไหมล่ะทำไมไม่บอกว่าเอาธนาคารแล้วก็พูดคุยขอความร่วมมือกันกสิกรไทยพาณิชย์แบงก์กรุงเทพเป็นไงล่ะครับแบงก์ใหญ่ๆอะหรือว่ามีใครถือหุ้นใหญ่หรือยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่กล้าอะไรหรือยังไงอะไรจำลองเนี้ยก็ต้องให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าประชาชนจะได้มีความหวังครับวันนี้เราไม่มีความหวังแม้กระทั่ง1โควิดจะหายเมื่อไหร่จะหมดจากประเทศไทยเมื่อไหร่ตอบไม่ได้ไม่มีความหวังในตรงนี้2ความหวังว่าเมื่อปิดนะครับไม่ข้ามจังหวัดไม่ขนถ่ายอะไรจังหวัดไม่ออกจากบ้านประกาศเคอร์ฟิวนะฮะแล้วเมื่อไหร่จะให้เราซื้อขายได้ปกติก็ไม่มีความหวังอีกยังตอบไม่ได้อีกก็แล้วแต่สถานการณ์ไอ้สถานการณ์การกินการอยู่ของคนมันไม่ได้ครับนะเพราะฉะนั้นต้องให้ประชาชนสามารถวางแผนได้ด้วยนะครับไม่ใช่ขึ้นอำนาจกับรัฐบาลคุณจะประกาศเคอร์ฟิวนะคุณจะใช้เงินกี่ล้านล้านเนี่ยไม่มีทางเอาอยู่ผมบอกได้เลยนะครับผมทำมาค้าขายผมรู้นะผมเป็นนักกฎหมายผมทำการค้านะครับผมทำสื่อทำหลายๆอย่างนะธุรกิจก็ทำหลายๆอย่างตั้งแต่สมุนไพรนะครับทำโรงแรมทำหมู่บ้านจัดสรรทำหลายๆอย่างเพราะผมรู้ดีที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้โจมตีรัฐบาลนะครับแต่อยากสะท้อนให้รัฐบาลได้เห็นภาพที่แท้จริงอย่ามโนภาพอย่าจินตนาการอย่าฟังแต่นักวิชาการฟังพ่อค้าประชาชนด้วยแล้วเอาไปกำหนดมาตรการอย่างน้อยๆนะครับโควิดเราก็แย่เราก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่เศรษฐกิจนะครับถ้าเราไม่บริหารจัดการที่มีองค์ความรู้นะครับบริหารจัดการแบบผู้มีองค์ความรู้และผู้มีประสบการณ์แล้วประเทศไทยจะลำบาก
อย่าไปกังวลบริษัทใหญ่ครับใหญ่ยักษ์ใหญ่เจ้าสัวทั้งหลายแหละยังไงก็รวยครับโควิดมาก็รวยโควิดไปก็รวยอย่าไปกังวลเขาอย่าไปห่วงเขาห่วงประชาชนนะครับที่เป็นรากหญ้าเป็นชาวเกษตรกรชาวสวนต่างๆนานาช่วงนี้ท่านจะมองว่าเอาชาวสวนเนี่ยตอนนี้มันเข้าหน้าร้อนมะม่วงมันสุกทุเรียนมันจะต้องขายองุ่นจะต้องขายหรือผลไม้ชนิดใดจะต้องขายคุณก็ต้องให้เขาขายได้ตามปกติต้องให้รถไปรับได้ตามปกติราคามันจึงจะได้เขาจึงจะกระจายได้เขาจะไม่ต้องทิ้งไม่ต้องขว้างเขาจะได้มีพออยู่พอกินกันไปบ้างอันนี้คือรัฐบาลจะต้องมองนะครับสวัสดีมาเยอะเลยนะครับบอกรัฐบาลโง่ช่วงนี้ยังไม่อยากบอกหรอกแต่คนเขาบอกว่านะครับถ้าเมื่อใดนะโควิดหายไปรัฐบาลนี้ก็ต้องหายไปเช่นเดียวกันนะเขาว่าอย่างนั้นนะนะครับผมก็เห็นด้วยนะเมื่อไรโควิดหายรัฐบาลต้องหายไปด้วยรัฐบาลบอกเอ้าพูดอย่างนี้เรื่องอะไรผมจะให้โควิดหายอย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับงั้นผมก็โควิดไม่หายสิไม่ได้นะครับโควิดจะต้องหายโควิดหายไปเมื่อใดรัฐบาลต้องหายไปด้วยเอารัฐบาลที่มีฝีมือมาบริหารวันนี้เราเห็นหลายๆเรื่องนะครับขอสะท้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโทรศัพท์ไปชัยนาทไปนครสวรรค์นะบอกว่าเอาส้มโอมาขายเพื่อจะช่วยชาวสวนเพื่อจะช่วยพนักงานลูกน้องนี่แหละครับด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็อยากช่วยประชาชนด้วยและที่อยู่ตามบ้านแล้วก็จะหาวิธีการส่งผลไม้นี่แหละครับไปโดยผ่านรายการตรงไปตรงมานะทีวีของเรานี่แหละบอกพี่น้องต้องการอะไรยังไงบ้างเราจะหาวิธีจัดส่งอย่างไรจะได้ช่วยชาวสวนไปพร้อมๆกันก็ปรากฏว่าติดขัดเรื่องนี้แหละครับหาคำตอบไม่ได้ว่าขับรถไปแล้วจะถูกกักหรือเปล่าขับรถไปรับผลไม้จะถูกกันไหมถ้าขับรถแค่ไปรับผลไม้มาช่วยชาวสวนถูกขัง14วันเจ๊งก็ไม่แถบแล้วครับนะฮะเจ๊งก็ไม่ได้แพ้เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสั่งไปเลยนะครับให้เป็นมาตรการทั่วทั้งประเทศว่ากรณีที่ขับรถไปบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรกรสินค้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่มีการกัก14วันประกาศให้ทุกจังหวัดปฏิบัติเหมือนกันนะครับอย่าให้จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งประกาศเพียงอย่างเดียวเพราะมันไม่รู้พอไม่รู้คนก็ไม่ขยับคนก็ไม่กล้าไปเอาสินค้าพอคนไม่ขยับพี่น้องชาวสวนเกษตรกรเขาจะอยู่ยังไงเขาจะเอารายได้จากไหนอันนี้คือเป็นประเด็นนะครับเอาละวันนี้ตรงประเด็นก็เอาแบบสั้นๆง่ายๆนะเดี๋ยววันนี้เย็น5โมงนะครับเราพบกันในช่องของตรงไปตรงมาทีวีนะครับสำหรับผมวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าอยากกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามก็สามารถกระทำได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ